อัปเดตบรรยากาศที่คาชิโรเววันนี้นะคะวันนี้ฟ้าเปิดค่ะเห็นวิวเขาไฟเต็มๆเลยนะคะซากุระข้างบนนี้ก็บานสวยเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนนะคะในการเป็นผู้นำเที่ยวที่ถูกต้องค่ะเราจะต้องมีบัตรผู้นำเที่ยวนี่นะคะหรือว่าบัตรไกด์นะคะอันนี้ก็คือบัตรทัวร์ลีดเดอร์ค่ะอันนี้คือได้รับอนุญาตนะคะจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะอย่างถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการเลือกซื้อทัวร์นะคะที่ลูกค้าควรจะรู้ไว้เลยนะคะว่าเวลาเลือกซื้อทัวร์ค่ะควรตรวจสอบนะคะว่าบริษัทนั้นนะคะมีที่ตั้งอยู่จริงไหมได้รับใบอนุญาตจากททหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะต้องเนืองนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็เห็นข่าวกันบ่อยๆที่โดนหลอกโกงๆนะคะแม้กระทั่งพี่ไก่สมพลนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงที่บ้านเราก็ยังโดนแก๊ง private tour เนี่ยค่ะเททิ้งเอาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ของเรานะคะเป็นเจ้าอื่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกซื้อให้ดีค่ะอย่าเลือกด้วยราคาที่แตกต่างกันนิดหน่อยค่ะลองเลือกด้วยคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะแนะนำน้องเนาะคาชิล็อบเวนี่อยู่ตรงบริเวณเลคคาวากุจิโกะนะคะก็นั่งกระเช้าขึ้นมาจากตรงบริเวณทะเลสาบค่ะประมาณสัก5นาทีค่ะก็จะมาถึงสู่ยอดภูเขาด้านบนนะคะก็จะเป็นมีวิวสวยๆแบบนี้ค่ะให้เราถ่ายรูปนะคะตรงที่เห็นตรงด้านหน้านะคะอันนี้เป็นชายภูเขาไฟนะคะตีนภูเขาไฟเนาะภูเขาไฟฟูจิซังวันนี้นะคะที่ในส่วนของบริเวณยอดค่ะยังมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวๆแบบนั้นอยู่นะคะอากาศเย็นกำลังสบายค่ะประมาณสัก18-19องศาได้ค่ะวันนี้ซากุระข้างบนนี่บานแล้วนะคะสวยทีเดียวเลยค่ะเราขึ้นมากันตั้งแต่ตอนเช้านะคะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเรามาเป็นกระเช้าแรกเลยให้ดูบรรยากาศรอบส่วนอีกมุมด้านนึงเราก็จะเห็นเป็นมุมของทะเลสาบนะคะเดี๋ยวตอนขาลงไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่น 9:15 นาทีนะคะเวลาจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยเรา2ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยค่ะตรงนี้มีสกุลวันนี้ฟ้าเปิดมากเลยค่ะมองเห็นหมดเลยเห็นในส่วนของด้านหน้านะไหมคะที่เราเห็นตรงรางรถไฟเหาะค่ะอันนั้นก็คือสวนสนุกฟูจิคิวนะคะเห็นชัดมากๆเลยค่ะในส่วนของมุมด้านซ้ายของกล้องค่ะนั่นก็จะเป็นต้นซากุระค่ะการดีสุดร้านค้าข้างบนยังไม่เปิดนะคะเราขึ้นมาเช้ามากเที่ยวแรกของกระเช้าเลยค่ะก็รอบ9โมงเช้านะคะเมื่อวานเย็นเรามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ารอคิวประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็เลยสลับแทนนะคะสลับมาวันนี้แทนเนาะเนี่ยค่ะการเที่ยวแบบส่วนตัวมีข้อดีแบบนี้แหละค่ะมันยืดหยุ่นได้นะคะในเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่นะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะอันนี้ในส่วนบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณร้านค้าค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเพิ่งทยอยมาเปิดนะคะข้างบนนี้มีของทานเล่นค่ะมีห้องน้ำให้เข้านะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความสะดวกสบายสำหรับท่านที่จะเอาโดรนมาบินไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในหลายๆสถานที่หลักๆสำคัญเขาห้ามเอาโดรนมาบินนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะคือตอนนี้ช่วงนี้ค่ะที่บริเวณของเลคคาวากุจิโกะนะคะจังหวัดยามานาชิค่ะดอกซากุระเขาอยู่ในช่วงของฟูลบูมเลยค่ะบานเต็มที่ 100% เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะลองตามไลฟ์เก่าดูได้นะคะเมื่อวานเดี๋ยวมีถ่ายไว้ให้ดูนะ
นี่นี่สวยมากๆเลยเหลือรอกิ่งทางด้านนี้เนาะบานอีกนิดนึงค่ะแต่ในส่วนต้นทางด้านขวามือนะคะตรงนั้นบานเต็มที่แล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะคือมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะที่นี่นะคะสวยไม่พออากาศดีด้วยค่ะได้รับโอโซนกันไปเต็มๆปอดนะคะอากาศเย็นสบายๆค่ะสังเกตจากการแต่งตัวของท่องเที่ยวเองเนาะค่ะเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหนาวนะคะก็เสื้อแจ็คเก็ตคลุมกันลมนิดหน่อยค่ะคนยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราขึ้นมาตั้งแต่เช้ากันแล้วเราจะไม่สัมผัสนะคะอ๋อคือถ้าจะไปต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะติดต่อสอบถามทางแอดมินได้ทางข้อความเลยค่ะหรือว่าทางไลน์แอดได้เลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะการเที่ยวแบบ private ไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดเลยกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอะค่ะไม่ได้แพงเลยค่ะมันมีเงื่อนไขหลายปัจจัยค่ะจะต้องสอบถามข้อมูลหลายๆอย่างเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำโปรแกรมแล้วก็ในการเสนอราคานะคะแต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าไม่แพงแน่นอนค่ะลองทักเข้ามานะคะวันนี้แอดมินเราเปิดทำงานแล้วค่ะออฟฟิศเราเปิดทำงานแล้วแต่ว่าในส่วนของการถามตอบทางอินบ็อกซ์ค่ะเราเปิดกันตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้ปิดค่ะใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเนาะเดี๋ยวเราต้องแบบถามข้อมูลจากลูกค้าค่ะเพิ่มเติมเรื่องของความชอบสิ่งที่ชอบไม่ชอบอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรแกรมของเราอะค่ะเราไม่ได้ทำเป็นโปรแกรมตายตัวเพื่อขายลูกค้านะคะเราจะดีไซน์แพลนให้ใหม่ทุกกรุ๊ปทุกบ้านทำกันขึ้นใหม่ทุกกรุ๊ปเลยค่ะในส่วนของค่าทำจัดทำโปรแกรมเนี้ยฟรีนะคะเราไม่ได้คิดค่าบริการลูกค้าค่ะปรับแก้ไขให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของงบประมาณค่ะคนไทยด้วยกันค่ะราคามิตรภาพแน่นอนค่ะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวแนะนำไว้นิดนึงนะคะถ้าเป็นช่วงจะเดินทางช่วงของลองวีคเอนด์หรือวันหยุดยาวของคนไทยเราเองเนี้ยค่ะแนะนำว่าให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันไว้เนิ่นๆนะคะเพราะว่าคิวเราค่อนข้างที่จะเต็มข้ามปีค่ะอย่างตอนเนี้ยเมษาปีหน้าเนี่ยลูกค้าก็เริ่มทยอยจองกันมาแล้วนะคะค่ะเดินทางกับเราไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า ND Tour Japan นะคะจดทะเบียนกับทางททอย่างถูกต้องนะคะมีใบประกอบการมีใบอนุญาตการนำเที่ยวถูกต้องค่ะขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องหมดทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าปกติแล้วค่ะจองกันข้ามปีแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะยิ่งถ้ามากับครอบครัวหลายๆท่านนะคะถ้ามีทั้งเด็กและผู้สูงอายุค่ะการเที่ยวในรูปแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเหมาะเนาะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตครอบครัวแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะต้องแบบ6 7 8ตื่น 6:00 น. 7:00 น. ทานข้าว 8:00 น. ออกเดินทางซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะของเรานี่เราจะมีคอนเซ็ปต์นั้นว่า slow life tour หรือว่าหอยทากทัวร์นะคะถ้าไปช่วงเมษานี่จะสวยใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากมาเห็นอะไรอะค่ะเพราะว่าในแต่ละเมืองในแต่ละช่วงเดือนช่วงฤดูกาลเราก็จะเห็นความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากมาเมืองโตเกียวอยากเห็นซากุระเราก็จะแนะนำเป็นช่วงมีนาหรือเมษาเงี้ยค่ะหรือว่าอยากไปหมู่บ้านชิราคาวาโกะอยากเห็นหิมะค่ะก็อาจจะเป็นช่วงมกราคมกุมภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันซึ่งในแต่ละโซนพื้นที่อะค่ะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญลูกค้าต้องบอกพอยต์เรามาว่าการมาครั้งนี้อยากมาเห็นอะไรอยากมาเห็นใบไม้เปลี่ยนสีอยากมาเห็นซากุระหรืออยากมาพาเด็กๆมาเล่นหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะนะคะเพราะเหตุนี้ด้วยค่ะเราถึงไม่ทำเป็นทริปที่เป็นทริปตายตัวออกมาแล้วก็ก๊อปปี้กันแล้วก็ขายเหมือนกันทุกๆกลุ่มแบบนั้นมันดูไม่เอกลักษณ์เนาะไหนๆเราจะมาแบบ private ทั้งทีแล้วค่ะเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้เที่ยวในสิ่งที่ลูกค้าอยากเที่ยวได้ไปในที่ที่ลูกค้าอยากไปได้ทานในอาหารที่ลูกค้าอยากทานนะคะสวยมากเลยคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆข้างบนเป็นฐานก็ไม่ได้กว้างมากค่ะแต่ว่าก็จุคนได้พอสมควรส่วนใหญ่ซากุระค่ะจะเริ่มบานช่วงของเดือนมีนาเมษาค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับโซนพื้นที่จังหวัดเนาะจะมีบางสายพันธุ์นะคะที่เขาบานค่อนข้างไวก็จะอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะ
ถัดจากโฮจิซังนี่ไปประมาณสัก100กว่ากิโลค่ะอันนั้นนะคะก็ประมาณเดือนกุมภาเขาก็จะเริ่มบานแล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละปีเนาะเดียก็ตอบไม่ได้ว่าช่วงไหนสวยสุดบอกได้แค่เป็นการประมาณการนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันถูกคอนโทรลด้วยของสภาพอากาศค่ะแล้วก็ต้องคอยตามพวกฟอร์แคสต์ของแต่ละค่ายแต่ละสำนักอะค่ะที่เขาออกมาพยากรณ์กันนะคะอันนี้เราเรียกกันว่ามุมมหาชนนะคะซึ่งใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับกระดิ่งหัวใจตรงนี้เพราะว่ามันจะมีเนี่ยค่ะเรามองลอดหัวใจไปค่ะเราจะเห็นเป็นฟูจิซังนะที่ไหนมีบานเยอะสุดคะหมายถึงซากุระใช่ไหมคะซากุระที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั่วทั้งเมืองเลยค่ะมีทั่วทั้งประเทศเลยค่ะแต่ว่าในแต่ละจุดอะค่ะอย่างที่เรียแจ้งไปเมื่อกี้ว่ามันก็จะบานช้าเร็วแตกต่างกันค่ะอย่างช่วงอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่โตเกียวของเขาอะเป็นแบบฟูลบูมเลยก็จะมีหลายๆที่ค่ะที่เขาสวยมากๆเลยแต่พอมาอาทิตย์นี้ค่ะโซนฟูจิซังเขาเริ่มบานทางโตเกียวเขาก็เริ่มร่วงแล้วค่ะมันก็จะสลับกันมีเยอะทั่วประเทศเลยค่ะสกุลมันเป็นดอกไม้เหมือนประจำประเทศเขาคือธรรมชาติของซากุระค่ะเดี๋ยวให้เป็นข้อมูลเนาะธรรมชาติของซากุระเขาจะบานต่อเมื่อมีลมร้อนค่ะพัดผ่านค่ะที่ตรงไหนที่อากาศร้อนมาเร็วตรงจุดนั้นซากุระก็จะบานเร็วค่ะอย่างเช่นที่โตเกียวจะบานเร็วกว่าที่บริเวณของฟูจิซังเพราะว่าฟูจิซังอะค่ะเขาอยู่ในเขาเขาเป็นหุบเขาอากาศตรงนี้ยังจะเย็นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลมร้อนพัดผ่านเมืองโตเกียวก่อนซากุระเมืองโตเกียวก็เลยจะเริ่มบานก่อนค่ะส่วนที่ฟูจิเขาจะร้อนช้าหน่อยเขาก็จะบานที่หลังค่ะก็จะไล่ๆตามๆกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของต้นซากุระนะคะมันจะมีมุมด้านบนอีกเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เที่ยวและเดินค่อนข้างเยอะนะคะแต่การมาแบบ private อะค่ะพนักงานทีมงานคนขับรถของเราค่ะจะพยายามจอดรถในจุดที่ลูกค้าเดินใกล้ที่สุดกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะคนขับของเราเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารหรือว่าการดูแลเทคแคร์ค่ะอันนี้เป็นมุมด้านบนนี่เราขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างจะมองเห็นเมืองบริเวณนี้ค่ะดูรอบทั้งหมดแบบ360องศาเลยค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนมาแล้วจะได้เห็นฟูจิซังแบบฟ้าเปิดแบบนี้ทุกปุ๊บนะคะอันนี้ตอบไม่ได้จริงเพราะว่าบางทีก็ขี้อายเนาะก็จะมีเมฆหรืออะไรเงี้ยค่ะมาปกคลุมปิดบังนะคะเราก็จะไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเช่นกันค่ะตอบไม่ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ดวงจริงจึงเลยมีคำกล่าวที่ว่าค่ะว่าใครมาครั้งแรกแล้วเห็นฟูจิซังเขาถือว่าลัคกี้มากๆเลยนะคะใครยังไม่มีโอกาสได้มาก็ดูไลฟ์ผ่านไปก่อนนะคะตอนนี้จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วนะคะที่เดียขึ้นมายืนเนาะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะเป็นวิวของทะเลสาบนะคะซึ่งอยู่คนละด้านกับภูเขาไฟนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเห็นทะเลสาบส่วนข้างล่างด้านนู้นนะคะที่เราเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเยอะๆค่ะก็จะเป็นบ้านคนที่เขายังอาศัยอยู่จริงนะคะแล้วก็เป็นพวกโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะที่นี่มีทั้งหมดด้วยกัน5ทะเลสาบด้วยกันค่ะแต่ว่าทะเลสาบที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในการมาพักผ่อนหรือว่าเที่ยวชมค่ะก็จะเป็นทะเลสาบที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะชื่อว่าเลคคาวากุจิค่ะตอนนี้ก็มีโรงแรมให้เลือกหลากหลายราคาหลากหลายระดับนะคะส่วนใหญ่ถ้ามาที่นี่แล้วค่ะเราจะแนะนำให้ลูกค้าพักโรงแรมแบบสไตล์เรียวกังนะคะหรือโรงแรมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะที่จะเป็นห้องเสื่อแล้วก็เป็นแบบปูฟูกนอนนะคะซึ่งบรรยากาศแบบโรงแรมแบบนี้ค่ะเราจะพบได้ตามนอกเมืองนะคะถ้าเป็นในเมืองก็จะเป็นสไตล์แบบโรงแรมฝรั่งเป็นเวสเทิร์นสไตล์ปกตินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะต้องลงกระเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าในกระเช้าค่ะลงจะแน่นแค่ไหนก็จะไลฟ์ได้ขนาดไหนนะคะตามไปด้วยค่ะพาไปดูกระเช้ากันนะคะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะ
เมื่อกี้เรามาไม่ค่อยมีคนเลยถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะชาที่เจอเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วรวมกันตรงหน้าทางลงกระเช้าเนาะค่ะลงกระเช้าโอเคค่ะตรงบันไดอะค่ะเดี๋ยวได้ยืนรอตรงบันไดนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเรายืนรวมกันตรงบันไดนี้เลยนะไม่ซื้ออะไรเลยไม่รับของเดจูบูเดสไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอข้างล่างค่ะรอดมาคนเดียวนะคะฝนเต็มเลยนี่กระชับนี่อีป้ายฝนนะすみません。閉まります。申し訳ございません。ご協力をお願いいたします。こんにちは。こんにちは。มาดูวิวตรงนี้กันนะคะตอนขาลงนะคะเดี๋ยวดูพนักงานเขาจะบ๊ายบายเราไหมแน่นมากบายบายนี่นะคะความน่ารักคนญี่ปุ่นบาย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 แล้วก็ชื่อสุดแล้วขอบคุณถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นสถานีด้านล่างนะคะแถวที่เขาต่อกันอยู่ในอันนี้เขาก็จะยืนรอผู้ที่ขึ้นคิวต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวคงต้องขอปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก30นาทีเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่เทศกาลชิบะซากุระนะคะหรือว่าทุ่งพีมอสนั่นเองนะคะคอยตามไลฟ์กันไว้นะคะสวัสดีค่ะ